ทิติมาวัย54 ปีของเธอก่อนทำเนี่ยมีคนแซวว่าเป็นอาซิมอาม่าหรือว่าคุณย่าคะเธอนะคะดูโซมมากเลยค่ะแต่วันนี้ผ่านไปเพียงแค่3เดือนเท่านั้นชีวิตของเธอเปลี่ยนไปขนาดนี้และหน้าของเธอก็เด็กเด็กเด็กจนดร.สปริงยังจำไม่ได้เลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เธอเหี่ยวขนาดไหนใช่เปล่าคะค่ะชีวิตมันเปลี่ยนยังไงบ้างนะ3เดือนเนี้ยความมั่นใจมากขึ้นค่ะแต่ก่อนไปไหนก็ก้มหน้าก้มตามุดเลยใช่ไหมคะไม่อยากให้คนเห็นหน้าใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงตอนนี้สามีรักมากขึ้นตอนนี้ก็สามีก็รักมากขึ้นค่ะก่อนมาทำเนี่ยหนีมาหรือว่าเขาอนุญาตคะหนีมาค่ะหนีมาใช่ไหมคะแล้วพอเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยเขาตะลึงไหมตะลึงค่ะตะลึงว่าเมียเปลี่ยนไปเด็กขึ้นคุณพี่ใจถึงมากจึงจับเต็มเด็กขนาดนี้นะคะนี่ขนาดทำรายการไม่ได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเก็บถุงไขมันใต้ตาล่างเนาะดึงหน้าคุณพี่เขา3ส่วนหางคิ้วหางตาไม่ตกแล้วส่วนที่2ของเราคือดึงแก้มดึงร่องน้ำหมากนี่โทษนะคะส่วนที่2ของเราคือดึงแก้มนะคะตื้นขึ้นมาแล้วค่ะร่องแก้มส่วนที่3คือดึงมุมปากร่องน้ำหมากดึงคางดึงเหนียงส่วนที่4คือดึงคอสอนจนขนาดนี้แล้วจะได้ฉลาดสวยกันนะคะจะได้ไม่ถูกที่อื่นหลอกเนาะดึงเฉพาะส่วนดึงเฉพาะจุดมันจะปึงได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่สำคัญนะคะเคสนี้ต้องการจะโชว์ค่ะว่าคนแก่ทุกคนเนี่ยปากจะห้อยเขาเรียกปากคว่ำริมฝีปากจะงุ้มลงเนาะใช่ไหมคะดร.จึงแนะนำให้คุณพี่ยกริมฝีปากบนขึ้นเนี่ยทำปากเซ็กซี่แข่งอะไรซิอย่างงั้นแหละเราสามารถยกริมฝีปากบนขึ้นได้นะคะเงยหน้าเงยหน้าให้คนจับผิดหน่อยตอนนี้ให้ตัวเองคะแนนเหลืออยู่เท่าไหร่ดีอ่ะจาก54ที่ดูเหมือนเอาตรงๆนะ74นะแต่ก่อนเนี้ยต้องมาจัดการนะเวอร์ชั่น2นะดร.แนะนำแล้วนะคะมาดึงคิ้วดึงหน้าผากเพิ่มจะได้ไม่ต้องอิจฉาคนอื่นที่เขาได้ดึงพร้อมกันทีเดียวดีไหมจะได้เป็นตัวอย่างให้กับรุ่นเก่าของ Face Off ด้วยว่าตัดสินใจทีเดียวทั้งใบหน้าและลำคอไปเลยไม่ต้องเหลือสักจุดดีไหมคะจะบอกกับคนรุ่นเดียวกันว่าไงดีรุ่น54แต่แก่เหมือน70กว่านะว่ามัวแต่รอช้ายิ่งเหี่ยวยิ่งแย่หรือว่าทำเร็วๆอะไรดีกว่ากันอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปนะคะรีบๆมาหน่อยค่ะเวลาผ่านไปมันไม่หวนกลับนะคะรีบๆมาหน่อยจะได้มีความสุขนานกว่ายาวกว่าคุ้มกว่าใช่ไหมคะทนกว่าแน่นอนหน้าเราจะสวยทนกว่าคนที่เขาเหี่ยวนะคะบอกลาอาซิมทิติมาว่าไงดีคะบอกลาความแก่บอกลาอาม่าบ๊ายบายรู้ตัวเนาะขอให้วัยนี้นะคะไม่ถูกคนหลอกเนาะหมอที่ไม่มีความรู้มาหลอกเราได้อีกต่อไปทุกคนนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะอยากฉลาดสวยต้องดร.เซปิงนะคะ